อีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆนะครับนั่นก็คือน้องนิวณภัสสรนั่นเองนิวจิ๋วนิวจิ๋วหลายคนทราบดีนะครับว่านิวเนี่ยเขาเปิดคาเฟ่ที่เชียงใหม่กับสามีของเขานะครับนั่นไงรูปเห็นบ้างสามีหล่อมากคุณเป๊กเปรมนัสนะครับล่าสุดนะครับคุณนิวก็โพสต์นะครับผ่าน Instagram นะครับแบรนด์นิว underscore nj นะฮะก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าเธอต้องการที่จะปิดกิจการนะครับพร้อมกับพรั่งพรูระบายความรู้สึกที่มาอยู่ในใจของเธอเนี่ยผ่านแคปชั่นใน Instagram ด้วยนะครับน้องนิวครับบอกว่าแย่ที่สุดคือการบอกลาที่ฉันเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอแค่นี้ก็แบบว่ากลั่นออกมาจากแบบอินเนอร์ใช่เพราะว่าบินไปเชียงใหม่ไม่ได้ด้วยใช่นะครับเธอแอดไปหานะครับแบรนด์นิวฟีลกู๊ดแล้วก็แอดบ้านไก่โหนะครับเชียงใหม่เราก็ไปไม่ได้นะฮะนักท่องเที่ยวก็ไม่มียอมรับว่าการตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานเนี่ยเป็นอะไรที่นิวรู้สึกอ่อนแอที่สุดแต่ต้องทำเข้าใจเนาะมันบีบหัวใจมากๆเลยครับผมคุณผู้ชมเพราะมันแย่จริงๆนะฮะแย่แต่ก็ไม่ยอมแพ้นะคะแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับก็ต้องมีการปรับตัวกันนะฮะคุณผู้ชมครับกลับไปสู่การปลูกข้าวกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเดิมกลับไปตั้งตัวนะครับกลับไปขอเวลารอแป๊บหนึ่งนะฮะรับรองนะครับว่าเธอไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็โพสต์ขอโทษลูกค้านะครับบอกว่าขอโทษลูกน้องด้วยนะที่ดูแลไม่ได้แล้วก็ขอโทษลูกค้านะครับที่อาจจะไม่ได้เจอกันถ้าเกิดว่ามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็เริ่มต้นวันนี้เนาะกรกฎาคมนะครับเราขอปิดการร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ที่เชียงใหม่ไปก่อนนะคะแต่เรายังปลูกนานะครับปลูกข้าวปลูกนาทำเกษตรกันต่อตอนนี้ก็ฝากให้กำลังใจกันนะครับสำหรับ Feel Good Delivery ที่กทมก็คือที่กทมก็มี Delivery. ส่ง Delivery ด้วยนะครับก็ไปอุดหนุนน้องนิวเขาอ่ะนะครับบอกแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับผลกระทบกันจริงๆน้องบีมน้องพลอยนะฮะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็ให้กำลังใจทั้งคุณเป๊กเปรมนัสนะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องนิวณภัสสรด้วยนะครับเขาเป็นคู่ที่เคมีโคเข้ากันมากๆเลยเนาะจริงๆอิจฉาช่วยกันทำอะไรหลายธุรกิจเลยถูก